สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำรถบัสไปสถานีรถไฟเคียวโตจากบริเวณย่านคาวารามาจิบริเวณนี้คือด้านหน้าทางโน้นเป็นย่านกิออนข้ามแม่น้ำคาโมมาและบริเวณแถบนี้นิจิกิมาร์เก็ตนะคือในบริเวณนี้มันไม่มีรถไฟที่จะวิ่งตรงไปที่สถานีรถไฟเคียวโตนะบริเวณด้านล่างของถนนเส้นนี้คือสถานีเกียวโตคาวารามาจิของสายฮันคิวซึ่งมันไม่ได้วิ่งเข้าสถานีเกียวโตก็เลยจะมาแนะนำรถบัสที่จะเข้าไปที่สถานีรถไฟเกียวโตให้สังเกตฟูทออินิออนเนี่ยตรงเกียวโตคาวารามาจิการ์เด้นนะตรงห้างนานาเนี่ยเดี๋ยวเราข้ามถนนไปฝั่งนู้นก่อนนะคือถ้าเราไม่ได้ไปรถบัสเนี่ยเราจะต้องนั่งรถไฟที่สถานีกิออนชิโจะไปที่สถานีโทฟุคุจิเพื่อเปลี่ยนสายจากเคฮันไปสาย JR นาราไปที่เกียวโตก็คือต้องไปต่อ2สายแต่ถ้าเกิดเป็นรถบัสคือรถบัสจากปลายนี้ชิโจคาวารามาจิชื่อปลายรถบัสอยู่ข้างห้างนี้ใช้เวลาประมาณ15นาทีก็แถวจะยาวนิดนึงอย่างที่บอกคือมันไม่มีรถไฟไปที่สถานีเกียวโตถ้าจะเข้าไปที่สถานีรถไฟเกียวโตก็คือต้องนั่งรถบัสที่ปลายนี้ป้ายที่โจคาวารามาจิรถบัสที่จะไปสถานีเกียวโตคือสาย4สาย7สาย205 3สายที่จะจอดด้านหน้าของสถานีรถไฟเกียวโตเลยฮะรถมาประมาณไม่เกิน5นาทีต่อคันนะใน3สายรวมกันนะประมาณ5นาทีระยะห่างก็คือไม่ต้องกลัวแถวยาวแต่ว่ารถมันมาทีอยู่คันนี้มา205คนเยอะยังไม่ไปเดี๋ยวรอคันต่อไปคือใช้เวลารอไม่นานไปต่อแถวรอคนขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะแต่แถวก็ยังยาวยังมีคนมาต่อเรื่อยๆก็มาแล้วสาย4เกียวโตบัสรถสีเขียวเขียวอ่อนคาดเขียวรถเหมือนกันนะสาย4สาย7สาย205รถหน้าตาเหมือนกันรถบัสเกียวโตเป็นแบบราคาเดียวตลอดสายนะ230เยนนะตอนขึ้นเดินขึ้นได้เลยสังเกตง่ายๆฮะถ้าเกิดเป็นราคาเดียวตลอดสายเนี่ยถ้าขึ้นประตูหลังนะที่ประตูมันก็จะไม่มีที่ดึงตัวที่แตะ IC card นะก็เดินผ่านขึ้นไปได้เลยแล้วไปจ่ายเงินตอนลงนะตู้เก็บเงินอยู่ตรงข้างคนขับประตูหน้าเสมอไม่ว่าจะขึ้นประตูหน้าหรือประตูหลังนะถ้าขึ้นประตูหน้าก็คือขึ้นปุ๊บเขาจะเรียกเก็บเลยเราก็จ่ายเลยแล้วเวลาลงประตูหลังก็ลงได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบตามระยะทางไม่ว่าขึ้นประตูหน้าหรือประตูหลังให้สังเกตมันจะมีที่ดึงตัวหรือที่แตะ IC card ตอนขึ้นแต่นี้เป็นแบบราคาเดียวตลอดสาย
ผมชำระเป็นไอซิคาร์นะเป็นบัตรซื้อการความสะดวกในการเดินทางนะมีติดไว้นะไอซิคาร์ดของอะไรก็ได้ฮะใช้ได้หมดทั่วประเทศญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นทางลงไปชั้นอันเดอร์กราวด์ชั้นล่างอะเรนใต้สถานีเกียวโตะมันจะมีทางเดินอันเดอร์กราวด์เดินทะลุไปในบริเวณต่างๆแถวนี้นะมี3ทางลงนะมีตรงนั้น1แล้วข้างหน้าอีก2ทางนะแต่วันนี้ยังไม่ลงอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเดินดูว่าชั้นอันเดอร์กราวด์มีเดินไปไหนได้บ้างนะเดินไปทะลุข้างไหนอ่ะส่วนวันนี้เดี๋ยวเดินเข้าสถานีเกียวโตก่อนก็เป็นบริเวณหน้าสถานีเกียวโตะเป็นที่จอดรถบัสแล้วถ้าใครต้องการจะใช้พาสรถบัสของเกียวโตบัสนะก็มาเลือกซื้อกันได้ที่ตู้สีเขียวตรงขวามือเนี่ยการเดินทางโดยรถบัสในเกียวโตแบบเหมาเนี่ยบางครั้งมันคุ้มนะเพราะเราสามารถขึ้นลงได้ไม่จำกัดนะและสถานที่เที่ยวมันไม่ได้ไกลกันนะมาปลายรถบัสไกลกว่าสถานีรถไฟอีกนะก็ถึงสถานีเกียวโตะบริเวณในสถานีได้มีโอกาสมา2ครั้งแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้เดินในบริเวณตัวสถานีที่บริเวณด้านหน้านี้เลยก็ไม่ค่อยเข้าใจน่าจะมีโอกาสได้มาอีกก็ขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย